My current score is 6.0 mm-hmm. and I have 3 more months to get 6.5 for university admission. Mm-hmm. Do you think 3 months is enough? คือขอบอกตามตรงว่าเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าคือฝึกมาแค่นี้ก็ฝึกมาแค่นี้EP ที่8มาในเรื่องของวันนี้เป็นคำถามโอเค what are we going to talk about today น้องอะไรน้องห่านน้องห่านอ่ะน้องห่านน้องกูสคิดชื่อไม่ออกก็คือมองข้างบนแล้วนะโอเคโอเคมีตัวอะไรบ้าง what's the question วันนี้คำถามคำถามจากน้องกูสน้องบอกว่า my current score is 6.0 and I have 3 more months to get 6.5 for university admission Do you think 3 months is enough? Wow. ได้6แล้วจะต้องเป็น 6.5 เพื่อจะเข้ามหาวิทยาลัย3เดือนพอไหมอย่างเงี้ยหรอ6นี่ต้องบอกก่อนนะไม่แย่นะไม่แย่สำหรับเรานะ6นี่ถือว่าโอเคแต่ว่า 6.5 เนี่ยใครที่ไม่ได้สอบ IELTS มาก่อนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะ 6.5 ไปใช้ทำอะไรจริงๆถ้าเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเป็นต่างประเทศเนาะปอโทส่วนใหญ่ก็จะเป็น 6.57 6.5 กับ 7แล้วเนาะใช่แต่ถ้าเป็นที่เมืองไทยแหละพี่เบิร์ดเราให้เป็นเหมือนข้อมูลสำหรับคนทั่วไปหน่อยถ้าเมืองไทยตอนนี้ที่เขามีการใช้ IELTS เนี่ยเขาเอาประมาณอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 5.5 ถึง 7แล้วแต่คณะจริงๆ entry requirement ของหลักสูตรอินเตอร์ของไทยอ่ะก็ requirement ค่อนข้างสูงเหมือนกันทุกคนใครที่ได้ยินว่าแบบ 6.5 7นู่นนี่น่ะต้องบอกก่อนนะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า IELTS เต็มอะไรเต็ม9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 ไม่ได้เต็ม10เนาะนะต้องเต็ม9นะคะซึ่งอ่ะวันนี้เนี่ยมาลองฟังจากริชาร์ดกันว่า3เดือนพอไหม I think it is I think it's enough it should be yeah well we'll see เดี๋ยวมาลองฟังริชาร์ดกันว่าพอไม่พอนะคะไปกันค่ะ What you think Richard So the question is my current score is 6in IELTS, and I have 3 more months to get 6.5 for university admission. Do you think 3 months is long enough to improve 0.5 of a band score? Well, the good news is, yes, I think it is long enough. I think in 3 months, you can improve in several ways. This is what you need to do in your 3 months. A,You need to learn about the exam. You need to learn what's required in terms of responding to the writing, responding to the speaking, and how the reading and listening questions operate too. You need to learn what you need to produce in terms of the writing and speaking. So for example, the writing task one, you have to describe some data. So you need to know what's requiredspecifically for that task, okay? Obviously, you need to improve your language. So you need to have enough grammar, you need to have enough vocabulary, but you also need to have vocabulary specific to the task. So again, writing task one, you need to know how to describe things like increases and decreases and proportions, percentages, things like this. And then I think the final thing you need to know is when you understand how the listening and reading questions work, you need to have some reading, some listening strategies to find the answers to the questions very quickly, okay? Because time is going to be your enemy in the IELTS exam. So by having strategies to help you find answers more quickly,you will be able to get a much higher score. So do these 4 things and you'll be fine. 3 months, yes, I think it's totally doable. Good luck. โอเคอ่ะถ้าจากที่ริชาร์ดบอกซึ่งต้องบอกก่อนว่า I agree with him entirely คือมันสามารถทำได้คือ3เดือนมันอย่างที่บอกถ้าเราทำตามที่ริชาร์ดบอกเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ฝึกฝนอย่างเงี้ยเป็นไปได้มากๆเลยอ่ะที่คะแนนมันจะขึ้นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเคสเดียวกับคนที่ต้องการคนที่ได้ 5.5 แล้วต้องการจะ 6เมื่อเราเข้าใจข้อสอบเราเข้าใจเกณฑ์เราเข้าใจ strategy หรือคำว่ากลยุทธ์ในการฝึกทำข้อสอบเนี่ยการที่จะเพิ่ม 0.5 คะแนนเลยด้วยระยะเวลา3เดือนนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้มากๆๆๆๆๆๆเลยนักเรียนที่มาสอบอ่ะเคยมีเด็กคนไหนที่เหมือนบอกว่าได้แบบเยอะๆแล้วแต่เขาก็ยังแบบ
อยากจะได้อีกไหมคือต้องบอกก่อนว่าคำว่า IELTS เนี่ยมันไม่มีคำว่าสอบผ่านหรือสอบไม่ผ่านมันใช้คำว่าผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเหล่านั้นกำหนดหรือเปล่าแค่นั้นเองจากคำถามลูกกอล์ฟมีไหมสำหรับคนที่จะต้องการเป็นเกียรติเป็นสีเพื่อจะไปพูดกับเพื่อนบนโต๊ะอาหารว่าแบบยาก็ 7.5 ยาวๆมันก็มีสอบเพื่อเป็นเกียรติเป็นสีจะเป็นเกียรติเป็นสีมันก็มีเขาก็จะเลือกเรียนกับอาจารย์แบบตัวต่อตัวไปเลย uh-huh. ซึ่งอันนี้เขาจะเจาะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันมี4พาร์ทใช่ไหม uh-huh. คะแนนของ IELTS คือมันการเอาคะแนนทั้งหมดบวกกันแล้วก็หาร4สมมุติว่าคุณได้ 6.5 writing 6.5 reading 6.5 listening speaking อยู่ได้5อย่างสมมุตินะคะแนนอยู่ก็จะร่วงลงมาเลยกลายเป็นแบบ 6.0 มันเกลี่ยพี่ว่าการเกลี่ยแบบนี้มันทำให้เราเห็นว่าในการฝึกภาษาอังกฤษทุกทักษะมันสำคัญเท่ากันเพราะฉะนั้นเขาก็จะเลือกมาเรียนspeaking อย่างเดียวเพราะจะเจาะเพื่อให้แบบขอ7แล้วกัน speaking อะไรเงี้ยคำถามสุดท้ายมีใครไหมแบบพี่เบิร์ดหนูต้องการ9เต็มเท่านั้นไม่มี9นี่คือ native speaker บางคนยังทำไม่ได้นะพูดตามตรงพูดตามตรงยากมากเลยนะมันคือการเต็ม9คือ error เท่ากับ0ไม่หรอกแต่แค่มันน่าสนใจเพราะว่าเราไม่ค่อยเจอทั้งอาจารย์ดีกว่าที่สอนภาษาอังกฤษที่อาจจะเป็น native ด้วยหรือคนในแวดวงเราที่แบบว่าได้9อ่ะเราเห็น1คนแต่ไม่ได้แบบ9หมดมันจะมีแบบ 8.5 บางพาร์ทด้วยอันนั้นก็ทำไม่ได้9เหมือนกันอย่างที่บอกมันเกลียแล้วปัดขึ้นนะ IELTS อันนี้คือข้อดีของ IELTS โอเคอ่ะหวังว่าวันนี้นะฮะจะตอบคำถามสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่แล้วอยากจะได้คะแนนเพิ่มเป็นหลักแบบว่า 0.5 เนาะใดๆนะคะก็เรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะตอนหน้าเนาะกับ Unlock IELTS นะคะใครที่สนใจคอร์สเรียนเธอลืมต้องใครสนใจคอร์สเรียนก็ออนไลน์ก็คอร์สออนไลน์แหละอย่างที่บอกว่าที่พี่กับทางริชาร์ดเนี่ยสอนร่วมกันนะกับคอร์ส Unlock IELTS ซึ่งตอนนี้ก็รายละเอียดเนี่ยก็อยู่ในเว็บไซต์ของเราหรือไม่ก็สอบถามมาทาง LINE ได้นะฮะที่ตรงนี้ตึ๊งๆนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าต้องการเรียนแบบสดๆนะฮะก็มาเรียนที่เวสต์มินสเตอร์ที่สัมยามิดทาวน์นะฮะแต่วันนี้เราลาแล้วนะฮะกับ Unlock IELTS สวัสดีค่ะขนนกนี่จะอยู่ตลอด10ใช่มันเป็นพ็อป10กว่าตอนโอเคตามนั้นค่ะแยกย้ายเนาะ